ลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับหลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ทางช่องโมโน29แบบนี้ดูหนังดีกันเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาสนุกกันต่อ yes. ตอนนี้ต้องอัปเดตแล้วเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าคุณตั้มเนี่ยเขาผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเหรอครับทำยูทูบครับเฮ้ยแล้วชื่อช่องว่าอะไรฮะตั้มวราวุฒิชาแนลเลยครับมันคือสะกดแบบนี้เหรอใช่ครับพี่ อีกแล้วคุณไม่ชอบให้มันอยู่ข้างบนอีกแล้วอ่ะเอาลงมาเนี่ยแล้วจะไม่ทีมงานดักตีได้ยังไงก็เป็นได้อย่างเงี้ยเอางี้แล้วของคุณจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนคอนเทนต์ก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้เป็นไลฟ์สไตล์ทั่วไปอยู่ครับเพราะว่าตอนแรกทำแกล้งคนครับติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปทีเดียวแล้วเราพาวเลยก็ไปดูพี่ๆเขาสิสมัยก่อนก็มีรายการที่ไปแกล้งคนน่ะแล้วก็อยู่ไม่ได้ผมบอกเลยนะถ้าสมัยนั้นมีทวิตเตอร์นะพวกพี่ไม่ได้ลงจากเทรนด์เลยผมพูดให้พี่บอกให้เลยดราม่าทุกวันทั้งยาวของพี่เยอะแยะเลยโชคดี3คนนี้ไม่เคยโดนโดนอ่ะเกมนี้พวกคุณต้องใช้จินตนาการล้ำเลิศทายกันให้ออกว่านี่คือรูปของศิลปินดาราคนดังคนไหนเพราะนี่คือจิตรกรจิ๋วนะฮะก่อนที่พวกคุณจะเริ่มเล่นเกมกันผมกลัวพวกคุณจะหมดแรงกันซะก่อนนะครับเพราะว่าเราแอคทีฟกันมากเลยนะครับก็เลยอยากจะหาอะไรร้อนและอิ่มง่ายสบายท้องมาให้พวกคุณกันนะครับได้เติมพลังกันซะหน่อยนะครับอ่ะจัสตินเอาออกมาเสิร์ฟเพื่อนๆผมหน่อยสิบอกก่อนว่าเวลาผมหิวระหว่างวันเนี่ยผมได้นี่แหละครับเป็นตัวช่วยยามหิวมาม่าโจ๊กรสต้มยำกุ้งรสชาติจัดจ้านครับอร่อยง่ายๆอิ่มท้องได้ทันทีสะดวกเพียงแค่เติมน้ำร้อนก็ทานได้เลยนะครับเพราะเขาผลิตจากข้าวหอมมะลิแท้ไขมันต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลและให้พลังงาน170กิโลแคลอรี่เท่านั้นสาวๆทานได้เลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เสิร์ฟกันเลยครับลุยเชิญเป็นไงฮะมาปาร์ตี้กับผมมีของทานได้ด้วยเล่นกันไปด้วยสนุกสนานกันไปเพลิดเพลินกันทุกคนเลย170กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองเอาละลุยเกมกันต่อเลยนะครับนี่คือจิตรกรจิ๋วก่อนอื่นจิตรกรจิ๋วเนี่ยเดี๋ยวนะนี่โทษนะนี่กินเอาอิ่มเลยใช่ไหมมีอีกนะตายแล้วสายลงแล้วชุดของคุณกับถ้วยมันช่างเข้ากันเหลือเกินนี่ถ้าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นี่ไม่รู้ยังไงแล้วนะเนี่ยสามารถเทโจกราดเลยได้ไหมครับเดี๋ยวมันลวกด้วยลูกเดี๋ยวมันจะลวกนะฮะมันจะลวกเอาเนอะอ่ะจิตรกรจิ๋ววิธีการนะครับคือเราจะให้คุณทายว่ารูปนี้คือศิลปินดาราคนดังคนไหนวาดโดยเด็กๆเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะวาดมาละตอนนี้เราจะไม่มีกระดาษมาหรือว่าเป็นรูปแล้วนะฮะเราจะเป็นดิจิตอลอาร์ตNFT ขึ้นมาตรงนี้เลยนะฮะเอาละคนละ2คะแนนข้อละ2คะแนนคู่แรกที่จะได้เจอกันนะครับผมขอเชิญคุณตั้มกับคุณกิ๊บซี่ปะทะกันก่อนเลยครับเชิญขึ้นมาตรงนี้หมายถึงอ้าวนึกว่าให้ตอบทำไมตั้มยิ้มแปลกๆมันต้องช่วยกันคิดอะไรยิ้มเหมือนคิดอะไรไม่ได้ดิกิ๊บซี่พร้อมนะรูปจะขึ้นนะครับพอรูปขึ้นมาปุ๊บคุณก็รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าเด็กเนี่ยประมาณ 4-7 ขวบเป็นคนวาดรูปครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยเหมือน 100% แต่จะเป็นคนดังที่เรารู้จักเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาสำหรับรูปแรกของเรานี้นี่คือน้องแบงค์พันอายุ6ขวบโอ้โห6ขวบด้วยน้องแบงค์พันอายุ6ขวบวาดรูปรูปนี้ดูเรื่องนี่คือใครพร้อมแล้วมาโอ้โหรู้เลยรู้เลยรู้เลยตามตามรู้เลยกดตามกดแล้วครับพระมหาไพวันน่ะแพรี่เหรอแพรี่อ่ะแพรี่อ่ะกดแล้วนี่นี่คือแพรี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่แพรี่ใช่ก็แปลกละพี่ตอบเลยครับเบลล่าเบลล่าใช่ป่ะกรรมการถูกโอเคคู่แรกผ่านไปแล้วนะฮะคู่ต่อไปครับแนนดี้กับคุณโดมครับเจอกันพร้อมนะภาพวาดต่อจากนี้ไปเป็นของน้องเลิศยศอายุ7ขวบเขาวาด
รูปของใครพร้อมแล้วมาตดอ้าวกดแล้วครับโดมพี่เบิร์ดธงชัยครับเออเพราะว่านี่ไงมีนกอยู่ข้างหลังแล้วก็พี่เบิร์ดชอบใส่เป็นแบบเฮดเดี๋ยวก่อนพี่มองนั่นเป็นนกใช่ไหมนกมันคือนกตอบว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดธงชัยไม่ตายใช่ไหมครับทำท่านี้ด้วยถูกต้องได้ไปสองรู้ป่ะรู้นะและนี่ดูออกเลยตอนเด็กๆรู้ว่านกเนี้ยนี่คือนกนะคะมีเขี้ยวด้วยนี่มีเขี้ยวมีเขี้ยวด้วยอันนี้เก็บคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนมากๆนะครับผมเอาไป2คะแนนกับพี่ได้เอาละครับแกงส้มเบลเจอกันบ้างยอมแพ้พี่ก่อนไหมจิตรกรจิ๋วของพวกคุณนี่คือภาพวาดจากน้องแพรอายุ5ขวบเท่านั้นเขาวาดใครรู้แล้วกดภาพมาโอ้กดแล้วกดแล้วแกงส้มกดก่อนคุณแม่อุ้ยรัศมีพี่รัศมีแขครับรัศมีแขอ๋อนี่เขาชอบเล่นวอลเลย์ป่ะนี่คือวอลเลย์บอลใช่ครับรัศมีแขครับใช่ไหมครับอุ้ยไม่ใช่รัศมีแขสมอะไรสมจิตจงตำหงจงตำหงจองจองของคุณเป็นผู้หญิงตลกอะผมชอบคุณสมจิตอะจงจองหงจงจองทำไมเป็นคนหญิงยัสจงจองหงเป็นคนที่ไม่น่าคบด้วยพี่สมจิตหนูรอแคปเลยอะตอนออนอะรอแคปเลยอะจงจองหงสมจิตอะไรจงอะไรจงอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าจงจองสมจิตจงจอหอถูกเปล่าใช่ไหมกรรมการออกมาแล้วใช่ครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหรียญทองโอ้โหโอเคนี่เหรียญทองเหรียญทองโอลิมปิกนะฮะถูกต้องได้ไป2คะแนนกับพี่อันนี้อ่ะหัวหน้าทีมบ้างครับพิวเตอร์กับคุณสายลมเชิญนี่คือภาพวาดของน้องพีทอายุ6ขวบนี่คือใครภาพมากดแล้วครับสายลมตาสวยขนาดนี้เพิ่งทำมาเลยเพิ่งทำตามาเนี่ยเขาเพิ่งทำตามาเนี่ยหมดเวลาเว้ยหยุดหมดเวลาก่อนครับคุณตอบได้พี่หม่ำจกมกครับหม่ำจกมกครับใช้เปล่ากรรมการถูกต้องโอ้โหคำใบ้ถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้มีคำใบ้คำใบ้ที่หนึ่งตาหวานรู้เลยตาหวานเป็นพี่หม่ำเลยนะครับผมเอาล่ะผ่านไปแล้วนะครับทุกคนได้เล่นหมดแล้วเหลืออีก2ข้อหัวหน้าทีมเลือกตัวจี๊ดมาปะทะกันเพื่ออีก2คะแนนอีก2ข้อนี้จะส่งใครเอาสายลมก่อนสายลมเลือกใครครับใน3คนนี้พี่ตั้มฝากหน่อยพี่ตั้มฝากแก้ให้หน่อยนะครับแก้ตัวคุณตั้มแก้ตัวคุณไปยอมเขาส่งคุณตั้มส่งใครครับแนนนี่ฮะพี่แนนนี่ครับแนนนี่ครับมาไปแล้วคุณทำถูกมากคุณส่งคนที่มีสติที่สุดของใครอันนี้เป็นเพราะภาพวาดของน้องพอร์ตอายุ5ขวบครับเขาวาดใครเขาวาดใครภาพมาร์กดเลยกดแล้วนันนี่กดก่อนถือไม้เด้อมีไม้ด้วยใช่ถือไม้เด้ออันนั้นใช่ไม้หรือเปล่าครับหมดเวลาครับตั้มมีสิทธิ์ตอบครับใครครับตอนนี้ลังเลระหว่างนนทนนกับไก่ปรีนาขอตอบนนทนนแล้วกันตอบว่านนทนนใช่หรือเปล่าถูกได้ไป2คะแนนนี่คือภาพนนทนนเอาละข้อสุดท้ายจิตรกรจิ๋วข้อสุดท้ายห้ามซ้ำเดิมห้ามส่งคนเดิมขึ้นมาในข้อตัวจี๊ดฝั่งนี้เลือกใครอย่าอย่าอย่าเลยผมไปก็ได้ครับไม่ได้อ๋อต้องเป็นลูกทีมคุณเป็นหัวหน้าทีมคุณต้องเลือกทีมที่เหลืออยู่อ่ะไปกิ๊บซี่มาแล้วกิ๊บซี่แกงส้มพร้อมนะนี่คือภาพวาดของน้องมาต้อยอายุ6ขวบมาต้อยอายุ6ขวบ
นี่คือภาพของใครมาเฮ้ยกดแล้วโอ้ยชัดมากชัดเลยใครอ่ะโอ้นั่นไงดูเฮ้ยอ๋อพี่ปิงปองคุณปิงปองคุณปิงปองนะคุณปิงปองใช่เลยมั่นใจเลยมั่นใจเห็นนี่เลยนี่ไม้มีแล้วเรามองไปแอปเปิ้ลแต่ว่าอ๋อมองกับอ๋อเป็นปิงปองไม้ปิงปองอ๋อไม้ปิงปองใช่ไม้ปิงปองใช่ไหมกรรมการถูกไป2คะแนนปิงปองครับถูกต้องทำไมน้องเซตนี้ชอบเลือกสีเข้มๆวะใช่ๆเขาอาจจะสีระบายมันอาจจะหมดไงช่วงหน้านะครับคือเกมสุดท้ายแล้วนะต้องขอบอกเลยนะครับว่าคะแนนสูงมากๆนะครับช่วงหน้านี่ข้อละ5คะแนนแซงกันได้เลยเพราะตอนเนี้ยทีมของคุณพิวเตอร์เนี่ยตามอยู่29ต่อ47เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแซงและชนะแล้วผมเลือกเกมที่พวกเนี้ยเล่นไม่เก่งเลยสำหรับพวกคุณอุ้ยพวกคุณไม่ถนัดอย่างแน่นอนเกมตัดสินก็คืออีเมโลดี้ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยไม่เคยทำสถิติได้เลยไม่เคยทำลายสถิติได้เลยเดี๋ยววันนี้มาดูความเร็วของพวกเขาว่าจะตอบชื่อเพลงได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวสำหรับเกมที่4นะครับจิตตะกอนจิ๋วนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่ว่าเขาเรียกว่าใช้สมองแล้วก็ใช้แบบว่าความคิดเยอะมากแต่ผมโชคดีที่ได้ที่แบบว่าเป็นรูปภาพของพี่หม่ำครับเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยคือสีเสื้อครับก็คือแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะตาเขาที่ไปทำมาใหม่ครับคือแบบทำให้ผมตอบได้เป็นโชคดีของผมไปครับ